ทเรียนนี้นะคะเป็นเรื่องของ future tense will เราจะใช้เมื่อตัดสินใจ to decide ตกลง to agree ให้คำมั่นสัญญา to promise ปฏิเสธ to refuse ขอร้อง to request ตั้งใจ to intend หลักการเช่นนี้เราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่เดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดแล้วเราจะเข้าใจกันค่ะข้อ2เราจะใช้ในการทำนายหรือคาดการ prediction or projection จากหลักฐานหรือข้อมูลในปัจจุบันเช่นพยากรณ์อากาศหรือดูหมอดูหรือจากความประพฤติพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆค่ะเรามาดู exercise กันค่ะเลือก A หรือ B นะคะเราทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Tomorrow A will be B is going to be warm with some rain ข้อ2 A will you B are you going to still love me tomorrow ข้อ3 When you leave the house AWill you make B? Do you make sure you lock the door? ข้อ 4 He A will be B is going to be there at the office from 1300 onwards. ข้อ 5 I A will B am going to come to see you if I have a break. ข้อ 6My mother is really angry. She A won't B is not going to talk to me. ข้อ 7 You buy me lunch. I A will B am going to buy us tickets to cinema. ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันค่ะค่ะเรามาดูคำตอบกันค่ะข้อ 1 Tomorrow will be warm with some rain พรุ่งนี้อากาศจะอุ่นนะคะมีฝนตกบ้างเป็นการพยากรณ์อากาศจากหลักฐานข้อมูลที่เรามีข้อ 2 Will you still love me tomorrow เป็นการถามถึงว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอจะรักฉันไหมเป็นการขอคำสัญญาขอคำมั่นสัญญาเป็นเพลงของ Carol King ที่แต่งเพลงที่มีชื่อว่า Will you still love me tomorrow ข้อ 3 When you leave the house will you make sure you lock the door เป็นการขอร้องถ้าออกจากบ้านนะเวลาที่ออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยต้องปิดประตูนะ Will you make sure ต้องให้แน่ใจเลยว่าล็อกประตูเป็นการขอร้องข้อ 4 He will be there at the office from 1300 onwards เป็นการให้สัญญาว่าเขาจะอยู่ที่ทำงานตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาหรือบ่ายโมงเป็นต้นไปข้อ 5 I will come to see you if I have a break เมื่อไหร่ที่ฉันว่างฉันจะมาหาเป็นการตัดสินใจเป็นความตั้งใจที่จะทำเช่นนั้นข้อ 6 My mother is really angry she won't talk to me เป็นการคาดการณ์ว่าเป็นเพราะว่าคุณแม่ของฉันเนี่ยโกรธเขาก็เลยไม่พูดกับฉันนะคะเป็นการคาดการณ์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้อ 7 You buy me lunch I will buy us tickets to cinema ถ้าเธอเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารกลางวันฉันนะฉันจะซื้อตั๋วให้เราไปดูหนังด้วยกันเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันนะคะการใช้ will ประเภทนี้เนี่ยเราจะต้องดูฟังก์ชันดูหน้าที่ของการใช้ willพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ